Earth Channel. สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์บุญธนาภิบูลนะครับตัวแทนจากบริษัท BITS นะครับวันนี้จะมาเสนอแอปฟรีดีๆและมีสาระนะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีนะครับวันนี้แอปที่เราเสนอก็คือตารางธาตุนะครับเรามาดูหน้าตาแอปกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับนี่คือแอปตารางธาตุของเรานะครับเจ้าแอปตารางธาตุตัวนี้เราสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ด้วยเปลี่ยนภาษาได้ทั้งไทยและภาษาอังกฤษนะครับผมให้ดูว่าแยกเป็นหมวดหมู่เป็นยังไงก่อนนะครับนี่นะครับโลหะแอลคาไลน์เป็นสีเหลืองแล้วก็สามารถติ๊กดูได้ว่าเป็นยังไงชื่ออะไรนะครับโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธก็จะแยกนะครับเป็นหมวดหมู่หรือว่าจะเป็นชนิดของแข็งเหลวพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นภาษาไทยเราสามารถสวิชเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับเราแค่มากดเมนูด้านล่างนะครับเลือกอีกนี่ครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้คุณแล้วนะครับแล้วทีนี้เจ้าพวกธาตุพวกนี้ดูแล้วถ้าเกิดเรางงยังไงเขาจะมีทริคสอนเราด้วยนะครับตรงนี้เราแค่ไปติ๊กในส่วนช่วยเหลือเนี่ยครับเลข99คืออะไรเลขอะตอมเขา ES คืออะไรสัญลักษณ์ชื่อตัวนี้ชื่ออะตอมหรือว่าเป็นมวลและการจัดเรียงของอะตอมครับในแอปตัวนี้เขาบอกเราทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเราสามารถกดลิงก์เข้าในส่วนของวิกิได้อย่างเช่นเรากดเป็นเมนูภาษาไทยอยู่ติ๊กไปธาตุที่เราที่ต้องการจะทราบครับติ๊กเข้าไปเลยนี่นะครับมาแล้วครับในส่วนของวิกิเขาจะบอกลักษณะต่างๆนะครับลิงก์เข้ามาตรงนี้ทีนี้แอปเราเป็นภาษาไทยกดเข้ามาเห็นไหมครับก็เป็นภาษาไทยให้เราอ่านแต่ถ้าเราคลิกเป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปปุ๊บวิกิตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับหลังจากดูงี้เสร็จปุ๊บเจ้าตัวแอปตารางธาตุตัวนี้ครับยังมีเหมือนเป็นทริคเล็กๆให้น้องๆหนูๆนะครับช่วยจำสูตรของตารางธาตุได้โดยกดที่มอครับเนี่ยครับเป็นหมวดหมู่ต่างๆให้เราไล่ท่องกันได้นะครับถ้าเราอยากท่องง่ายๆก็มาดูตรงนี้ได้เทคนิคการจำตารางธาตุนอกจากมีส่วนนี้แล้วเราก็ยังสามารถครับตรง Facebook เราล็อกอินเข้าไปอยากแชร์ให้เพื่อนๆเราได้ทราบว่าแอปนี้มันดียังไงนะครับเรากดแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยครับในส่วนของ Facebook เห็นไหมครับเราก็เขียนข้อความบอกเพื่อนเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอปตารางธาตุนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาคนใดที่สนใจนะครับขอบคุณมากครับ